สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมีตัวกำจัดวัชพืชตัวใหม่มาแนะนำให้กับทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ชมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาใช้ด้วยและทุกคนก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะเป็นสารกำจัดวัชพืชของ SB Biotech ของบริษัทที่ผมซื้อพวกไทโคเดอร์มาแล้วก็ซื้อบิวเวอเรียมาใช้นะครับผมที่ตัวกำจัดวัชพืชแล้วก็กำจัดเชื้อราในดินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวBiotech นะครับผมเป็นตัวใหม่ที่เขาทำขึ้นมาเป็นตัวสารปลอดภัย 100% ที่ทำกำจัดวัชพืชนะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่ผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็ซื้อมาอยู่ที่ประมาณขวดนี้1ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาท650ประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีช่วงลดราคาอะไรก็แล้วแต่นะครับลองเข้าไปดูในเพจเขาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ซื้อมาใช้ลองดูเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องข้างแปลงผักผมมันก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นมาเพราะว่าผมปูด้วยอิฐบล็อกนะครับผมมันก็จะมีพวกวัชพืชแทรกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาใช้ให้กับทุกคนได้ดูนะครับก็อันนี้ก็1ลิตรก็ใช้อยู่ที่ประมาณ75น้ำ75ลิตรตัวเฮอร์บิวิเทคเนี่ยขวดนี้1ลิตรใช้กับน้ำ75ลิตรอันนี้ถังดำของผมนี่ก็ถังละ10ลิตรนะครับผมถัง10ลิตรก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3ฝาผมได้กะประมาณเอาไว้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับการใช้สารอะไรก็ตามนะครับที่จะได้ผลประสิทธิภาพดี 100% ก็ต้องเป็นนี่ครับผมสารจับใบธรรมชาตินี่นะครับที่ผมได้ใช้กับพวกบิวเวเรียแล้วก็ไทโคเดอร์มาที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่แนะนำให้กับทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพกับสารที่เราซื้อมานั้นได้ 100% นะครับผมนี่นะครับผมประสิทธิภาพของสารพวกไทโคเดอร์มาหรือบิวเวเรียแล้วก็ตัวล่าสุดที่ผมจะใช้นี่ก็คือเฮอร์บิวเทคนี่นะครับผมที่กำจัดวัชพืชจะได้มีผล 100% เพราะว่าเราจะได้ใช้สารจับใบควบคู่ไปด้วยนะครับผมอันนี้ถังนี้เมื่อกี้ผมได้ผสมลงไปแล้วก็เลยลืมถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าบางตัวอย่างเช่นว่าที่ผมทำคลิปในวันนี้ผมใส่ถุงมือเพราะว่าไอสารบางทีมันมีความร้อนหรือบางคนที่ผิวบางมีความแพ้อะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องใส่พวกนี้ป้องกันผมก็เวลาทำคลิปมีคนบอกว่าให้เราใส่ป้องกันให้เขาดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่ผมก็ใส่เพราะว่าตัวนี้อาจจะมีเป็นกรดมีความร้อนนิดหน่อยกรดที่เขาสกัดออกมานะครับผมเพื่อที่จะเป็นตัวกำจัดวัชพืชอาจจะมีความร้อนกับผิวสำหรับคนที่เป็นผิวบางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ใส่อยู่นี่นะครับผมเป็นฝานี่นะครับก็ใส่ลงไป3ฝาอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ลงไปเนี่ยประมาณนี้นะครับ3ฝานี่ก็จะเป็นตัวเนี่ยครับเพอร์บิเทคตัวใหม่ก็จะเป็น3ฝาประมาณนี้นะครับก็ใส่ลงไปในน้ำนี่ของผมได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มประสิทธิภาพลงไปให้อีกหน่อยนึงนี่ผมใส่ลงไปนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ใช้ไปเลยนะครับผมแล้วก็สารจับใบด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ใช้ลงไปเลยก็กะปริมาณเอานะครับอย่าลืมนะครับ1ขวดก็75ลิตรทุกคนก็ไปบอกลบคูณหารเอาลองดูนะครับว่าเราใช้น้ํา1ลิตร5ลิตร2ลิตรอะไรเงี้ยมันก็ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับก็กะเอาก็ได้นะครับก็แต่ว่าก็จะให้ตัวของเฮอร์บิวเทคนี้เข้มข้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้กำจัดวัชพืชเราได้ผลดีนะครับผมกับตัวสารจับใบเดี๋ยวผมจะคนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่ในขวดพ่น2ลิตรของผมแล้วก็จะพาไปทดลองฉีดให้กับทุกท่านได้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมก็คนอย่างนี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับผมนะครับครับผมอันนี้เราก็ทำการคนผสมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาตักใส่ในตัวถังฉีดของผมขนาด2ลิตรนะครับผมนี่นะครับก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเราจะไปฉีดตัวว่าจะพืชที่ขอบแปลงของเราให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาฉีดตรงที่ขอบแปลงเหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับเพราะว่านี่เป็นแปลงอิฐบล็อกที่ผมได้วางเรียงแล้วมันจะมีพวกว่าจะพืชแทรกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะพยายามฉีดลองดูแล้วก็ให้กับทุกคนดูด้วยว่าฉีดแล้วมันจะได้ผลยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดแปลงผักที่เรามีผักอยู่ก็อย่าให้มันไปโดนผักของเรานะครับเพราะว่าผักของเราก็จะเป็นตัวผักบางเหมือนกันจะไปโดนพวกสารกำจัดวัชพืชแล้วไม่ได้ทำให้ผักตายอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ทำการฉีดให้กับทุกคนได้เห็นเลยนะครับนี่นะครับผมก็ฉีดนี่เลยครับผมตรงขอบแปลงของผมตรงร่องเลยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นด้วยกันเลยพร้อมๆกันไปเลยนี่นะครับ
นี่นะครับตรงร่องแปลงเลยนะครับก็ฉีดอย่างนี้เลยนะครับก็ให้ทั่วเลยนะครับผมนะครับตรงขอบแปลงขอบปูนบ้านของใครที่เป็นพวกบ้านจัดสรรตรงบนขอบปูนขอบอะไรอย่างนี้นะครับผมที่มีพวกวัชพืชขึ้นแทรกอะไรอย่างนี้เราก็กำจัดเลยนะครับผมก็จะมาฉีดให้ดูให้ทุกคนดูเบื้องต้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้เป็นไอของผมส่วนตัวเลยนะครับผมก็จะมาเอาตัวนี้ราดลงไปในคูนนะครับผมอยากดูว่าถ้าเกิดราดลงไปแล้วมันจะทำให้มันไปไหม้ได้ง่ายด้วยไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็ราดด้วยตามซอกผมด้วยแล้วก็ฉีดพ่นที่ใบด้วยอยากดูว่ามันจะกำจัดพวกนี้ได้ผลดีไหมนะครับผมโอเคครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวไอ้ที่ผมฉีดออกไปเนี่ยที่ผมฉีดให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยผมก็จะได้อีกประมาณสัก5-6ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับว่าที่เราฉีดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าที่ผมฉีดตัวว่าจะพืชตัวพวกนี้นะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมประมาณ6ชั่วโมงนะครับไอ้พวกนี้จะต้องได้โดนกับแสงแดดนะครับผมที่ผมจะบอกไปมันจะต้องโดนกับแสงแดดด้วยก็จะได้แสงแดดก็ได้ช่วยเผาไหม้ตัวพวกนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับเป็นหญ้าพวกที่มันแข็งแรงหน่อยผมก็เลยอยากทดลองดูนะครับลองเอาพวกไอ้ที่เราผสมเอาไว้ลองมาราดดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นพวกรากหนาหน่อยนะครับผมก็ลองมาราดดูเพราะว่าตามร่องตรงเนี้ยนะครับผมนี่ลองดูนะครับถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ลองดูแต่ถ้าสำหรับการฉีดพ่นมันจะใช้ได้เยอะกว่านะครับแต่ผมอยากดูประสิทธิภาพในการใช้แบบพวกกำจัดมันจะพืชพวกนี้เลยขอบแปลงเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็แค่อยากลองดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ลองดูลองใช้ดูลองทำดูหลายๆแบบก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเรากำจัดถึงรากมันเลยเพราะรากมันอยู่ข้างล่างอิฐบล็อกนะเราก็อยากจะลองดูนะครับผมลองดูลองใช้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าพอเราใช้เสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับพวกขอบแปลงเรานะครับผมนี่บางทีอาจจะช่วยเรื่องมดด้วยมั้งผมว่านะครับก็ลองดูก่อนนะครับผมก็ลองดูก่อนเราจะได้รู้ว่าฉีดพ่นแล้วแล้วก็ลาดลงไปในร่องแล้วมันได้ผลดีขนาดไหนเดี๋ยวจะได้นำไอ้พวกนี้มาให้กับทุกท่านได้เห็นทุกกันไปด้วยเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ร่องครับผมก็จะเป็นตัวที่เราใส่ลงไปจะได้เห็นว่าตัวตามร่องเนี่ยได้ผลไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ6ชั่วโมงเรามาดูผลกันนะครับผม
ครับผมอันนี้ก็อยู่กลางแดดเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณช่วงบ่าย2นะครับผมก็ครบ6ชั่วโมงแล้วที่ผมได้ทำการฉีดเออร์บีเทคที่ว่ากำจัดวัชพืชนะครับผมให้กับทุกท่านได้ดูแล้วก็ผ่านมา6ชั่วโมงผมก็จะพามาดูนะครับผมที่เราได้ฉีดพ่นเอาไว้นะครับผมแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทุกๆประมาณ1ชั่วโมงผมก็ได้ถ่ายไว้ให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับความคืบหน้าของมันที่ว่าเราได้ฉีดเอาไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาดูนะครับผมนี่นะครับที่เราได้เอาเออร์วิเทคได้ฉีดเอาไว้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่คือผลที่ถ้าทุกท่านได้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมแค่ผ่านไปแค่6ชั่วโมงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอย่างนี้ตลอดที่เราได้ฉีดเอาไว้นะครับผมแล้วก็ผมได้ราดเอาไว้ก็แสดงว่าได้ผลดีมากนะครับผมนี่นะครับที่ทุกท่านได้เห็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันที่ผมได้ฉีดแล้วก็ลงราดลงไปในซอกด้วยนะครับผมเห็นไหมครับได้ผลดีมากเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตรงกอนี้ที่ว่าตอนเช้าที่เราก่อนที่เราฉีดหรือว่าราดลงไปก็เขียวๆเห็นไหมครับนี่ครับไหม้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมทดลองทำนี่นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นอันที่ได้ผลมากแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ดีมากเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็นี่นะครับก็มาเรื่อยๆตรงที่ว่าเป็นวัชพืชก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไอ้หญ้าหญ้าหมูก็จะนี่นะครับโคนก็จะเริ่มนั่นนะครับผมใบก็จะเริ่มไหม้นะครับผมอาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาแต่ว่าก็เริ่มแล้วนะครับก็จะเริ่มไหม้นะครับผมอันนี้ก็จะไหม้ขอบไหม้นี่เห็นไหมครับก็จะเริ่มไหม้แล้วนี่นะครับแต่ตัวที่เป็นหญ้าที่มีเขาเรียกว่าความอ่อนไหวกว่าตัวพวกนี้ก็จะตายลงไปเลยแห้งตายลงไปเลยนะครับนี่ก็จะแห้งตายลงไปเลยเห็นไหมครับนี่นะครับตามซอกตามก็หายก็มันก็แห้งไปเลยนะครับแห้งไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่หญ้าที่ผมได้ราดลงไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลให้เห็นชัดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเช้าเราได้ทำการเอาน้ำราดลงไปเลยนะครับผมราดลงที่หญ้าเพราะหญ้านี้มันจะหนาแข็งแรงมากเห็นไหมครับก็จะแห้งแล้วนี่เห็นไหมครับหญ้าก็จะแห้งเลยเห็นไหมแห้งแล้วก็เปลี่ยนจากเขียวปีกลายเป็นตอนนี้ไหม้แล้วเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีน้ำตาลอ่อนแล้วครับผมก็เริ่มจะนี่ครับแห้งตายนะครับผมนี่นะครับก็ผ่านไปแค่6ชั่วโมงนะครับผมที่เราได้ทำเอาไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่ทำให้กับทุกคนได้ดูนะครับก็จะเป็นผลที่ผมได้นำเสนอให้กับทุกคนได้ดูว่าได้ผลจริงนะครับผมแล้วก็ใช้แล้วก็กำจัดวัชพืชที่ขอบแปลงที่เรามีนะครับผมครับหลังจากที่ผมพาทุกท่านไปให้ดูตอนที่ผมได้ฉีดพ่นแล้วก็ลดราดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฮอร์บีเทคตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดธรรมชาตินะครับก็วันนี้ผมได้มาทดลองใช้แล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูว่าของผมนั้นใช้ไป6ชั่วโมงผมก็พาไปดูผลแล้วนะครับแค่6ชั่วโมงไอ้ที่หญ้าบางส่วนก็ไหม้นะครับผมแล้วก็ยืนต้นตายไปนะครับผมก็อีกประมาณที่ขวดนี้ก็เขียนว่าอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทยอยเหี่ยวแห้งตายไปเรื่อยๆนะครับที่เราฉีดไว้แต่ว่าสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นผลว่าที่เราได้ฉีดพ่นแล้วก็ลดราดลงไปนั้นมันได้ผลจริงไหมนะครับผมก็ได้มาทำให้กับทุกท่านได้ดูแล้วนะครับก็กำจัดวัชพืชนะครับผมสำหรับคนที่มีพื้นที่บ้านที่ว่าเราอยากจะลดหรือพ่นและสำหรับผมคนที่มีถังพ่นนะครับ16ลิตรถังมอเตอร์นะครับที่มีถังพ่น16ลิตร20ลิตรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็สะดวกดีนะครับก็จะได้ฉีดพ่นอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่มีก็จะมีประโยชน์มากนะครับผมสำหรับการใช้ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็การใช้พวกนี้นะครับผมก็จะใช้ร่วมกันได้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราสามารถใช้ในถังเดียวกันได้นะครับก็บทสรุปที่ผมได้มาทำให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับผมว่าเฮอร์บิวเทคนั้นก็สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมันก็จะต้องใช้คู่กับสารจับใบนะครับก็ใช้คู่กันเพราะสารจับใบตัวนี้จะทำให้เฮอร์บิวเทคเนี่ยติดค้างอยู่ในพืชได้นานแล้วก็อยู่จนกว่ามันจะเหี่ยวแห้งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ